นี้นะคะจะมาดูเทเลอร์พูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะน้ำตาลฟิล์มมาแล้วจ้าใช่มาไวมากบอกเลยว่าเป็นซีรีส์หญิงหญิงที่พี่รอที่สุดในปีนี้สำหรับพี่นะสำหรับพี่ใช่เพราะพี่ชอบฝีมือการแสดงของทั้งคู่แล้วพี่รู้สึกว่าแบบว่าพอแบบว่านักแสดงเก่งๆมาเล่นคู่กันมันต้องมันใช่แล้วดูจากไพลอตครั้งที่แล้วไปไงงานอะไรนะจิมเอ็มจิมเอ็มแต่จำไม่ได้ว่าพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งตอนนั้นเป็นพี่กับพี่แก้มดีแอคใช่ก็แบบรอแบบรอเรื่องนี้จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจสำหรับคู่นี้หนูก็รู้จักช่วงดูมีหญิงที่รู้จักบ้างแล้วใช่ดูคู่นี้แล้วแบบก็เป็นตามต่อเพราะว่าคู่นี้แบบว่ามีเคมีที่น่าสนใจใช่ป่ะใช่มีเคมีบางอย่างมีบางอย่างซัมติงที่แบบเอ๊ะดูมันเข้ากันได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้จักไปแบบงงยิบบ้างน่ารักน่ารักเบื้องหลังอ่ะมันก็ติดตามรอดูโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วค่อยคุยดีกว่าเพราะว่าน่าจะอีกยาวสดๆเนาะแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราเวลามีคนมาคอมเมนต์หรือดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราได้ทำเนาะถูกคือไม่เกี่ยวกับว่าเป็นหญิงชายเป็นวัยเท่านั้นอะไรอย่างงี้นะทุกเรื่องแหละถ้าเกิดมีคนแบบว่าซัพพอร์ตเยอะก็ทำอยู่แล้วนะจ๊ะไปดูกันค่ะไปน้ำตาลฟิล์มจ้าเราสองคนอ่ะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดเลยยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาให้หน่อยสิแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่มองไม่เห็นอะไรเลยอะเจ้านี้ช่างหดร้ายอุ้มเหรอไม่ได้เป็นตาบอดอุ้มจริงๆด้วยใบหน้าดวงตาริมฝีปากวันนี้มึงจูบแล้วมึงรู้สึกเหรอรู้สึกจูบใครทั้งทีแต่ดันไปจูบกับแฟนน้องสาวตัวเองตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีคนจงใจให้พอกับอกอุ้มออกไปหาแต่ถ้าเมธาวีอยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ยเราก็จะได้รู้กันจะมาสื่อว่าเมย์นึกว่าอุ้มจะเกลียดเมย์ไม่กลับมาหาเมย์ละซะอีกทำไมเมย์ถึงอยากคืนเดียวอุ้มอ่ะเมย์ต้องการอุ้มคนนี้แค่คนเดียวถ้ามีอุ้มที่ไหนเมย์ก็ไปความรักมันก็คงเหมือนกับลมในลูกโป่งทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสวยงามแล้วก็ลอยได้เมย์ทำให้เรารู้สึกตัวใหญ่ขึ้นแล้วเมย์ขุนของเมย์มาขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองตัวเล็กลงอีกล่ะเอาเลยค่ะเขาอยู่เบื้องหลังจริงนะรักไปแล้วไม่เห็นน่ะมีมองไม่เห็นมีกลัวว่าวันหนึ่งลูกผงจะลอยจากมีไปฉันรู้นะว่าเมย์รักเธอแต่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันไปกันไม่รอดหรอกนะฉันหลอกลวงเธอและฉันทำมันต่อไปไม่ได้แล้วการที่เมย์ไม่มีทั้งไอและอุ้มอยู่ในชีวิตอ่ะมันน่าจะดีกว่าไม่อยากเป็นอุ้มแล้วดาวพลังที่แสนดีของเมย์คนนี้มาจากดาวดวงไหนกันนะดาวพลูโตดีใจจังที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงติดตามชมพลูโตนิทานดวงดาวความรักทุกวันเสาร์เริ่ม19ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่งเบิกตัวทิชชู่ค่ะเศร้ารอนมาแบบนี้ต้องแบบร้องไห้แน่เศร้ารอเลยเออ
เป็นอีกเรื่องที่น่าจะเป็นแบบว่าดราม่าดราม่ามาแน่นอนดราม่าแน่ๆใครพูดก่อนอ้อนก่อนละกันเปิดตัวมาก็แบบอะไรนั้นเป็นฝาแฝดเลยใช่แล้วก็จริงก็เห็นไม่ขอพูดก่อนได้ไหมขอพูดอีกนิดนึงพออ้อนเปิดมาแล้วแล้วเป็นฝาแฝดที่หนีไปแต่งงานแล้วใช้พี่ไปบอกเลิกด้วยค่ะใช่พี่หรือน้องนะพี่ใช่ป่ะน่าจะพี่มั้งน่าจะพี่น่าจะไอกับอุ่นใช่ป่ะไอนี่น่าจะเป็นน้องเอาเหรออุ่นเป็นพี่หรือเปล่าเอาเหรอเอาขออีกรอบเดี๋ยวเขาชื่ออ๋อไม่ใช่นะเขาชื่อโอบอุ้มกับไออุ่นปะชื่อเต็มๆถ้าพี่จำไม่ผิดเพราะพี่เห็นโปสเตอร์แนะนำตัวนะเราสองคนอ่ะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดเลยยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาดีนะแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอพี่จริงเดี๋ยวพี่ดูชื่อให้ตรงเนี้ยไออุ่นกับโอบอุ้มโอบอุ้มอ่ะคือน้องที่ไปแต่งงานจ้ะที่จำได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาปลอมไปเป็นอุ้มไงถูกก็คือถูกทั้งคู่แหละยุ้ยชื่อย่อชื่อย่อไอชื่อสั้นชื่อสั้นอ้อนก็คือชื่อเต็มไออุ่นกับโอบอุ้มใช่นั่นแหละนั่นแหละอ่ะพี่เกินแค่นั้นก่อนว่านั่นแหละว่าให้พี่เป็นคนไปบอกเลิกเลยด้วยมีความดราม่ามั้งแต่เปิดเลยตอนแรกพี่จะมีความแบบว่าเอ้าไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าเนี่ยนิสัยไม่ดีแบบว่าให้ไปบอกเลิกใช่ป่ะแต่ดันมีแบบว่าเหมือนมีคนอะให้สองคนที่บ่าวสาวอะเหมือนไปพบแบบไปเจอแล้วสรุปลดความมันก็เลยเริ่มมีความแบบเอ๊ะเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังถูกแล้วมันจะมันมากถ้าตัวเมย์เป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่จะใจร้ายไปแต่มันไงจะแบบว่าเจ็บปวดถ้ารู้ความจริงอะแต่มันก็โหดร้ายเกินไปใช่ไหมแต่ว่าเมย์ก็โดนทำร้ายร่างกายถูกซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างฉันก็ยังต้องปกป้องลูกสาวอยู่ว่าน้องโดนทำร้ายตาบอดขนาดนั้นใช่แล้วใครเป็นคนจ้างไปทำร้ายร่างกายอีกก็ต้องดูอีกใช่พี่ว่ามันต้องมีจังหวะไอ้นี่แน่เลยอะตากลับมาปกติอะและแกล้งมองไม่เห็นได้ปะอ๋อพิสูจน์รักอะไรเงี้ยนี่ฉันดูซีรีส์จีนมากเกินไปป่าววะเนี่ยไม่แน่อาจจะมีแต่มันน่าสนุกอ่ะจริงจริงมีความบู๊มีความดราม่ามีความรู้สึกว่าดูแล้วน่าจะเจ็บปวดน่าจะต้องร้องไห้พี่ชอบความดราม่านักแสดงเล่นถึงมีความร้องไห้แน่นอนทำถึงใช่เพราะซีนหวานเขาก็ถึงใช่ใช่ซีนหวานก็ดีซึ่งซีนอ่างน้ำเป็นซีนขายแน่ๆซีนอ่างน้ำซีนจู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็พี่สังเกตเห็นที่เป็นตอนเหมือนตอนนอนด้วยกันไหมแล้วก็เหมือนกับร้องไห้อ่ะชอบมากเลยน้ำตาลที่แบบว่าเล่นใช่ไหมคือแม่ทั้งกระตาทั้งฟิล์มคือฟิล์มมาเห็นว่าร้องไห้แหละแต่ว่าน้ำตาลอ่ะคือนอนแบบพยายามแกล้งนอนหลับอยู่แต่ว่าร้องไห้แบบน้ำตาแบบไหลออกมาแบบเป็นสายเลยอ่ะคือแบบหูขนาดหลับตาอยู่ขนาดนั้นนะทำไมยังเล่นน้ำตาร้องไห้ออกมาได้รู้สึกเศร้าขนาดนั้นวะส่วนพี่ชอบช็อตนั้นพี่ชอบฟิล์มเลยฟิล์มแบบว่าเพราะว่าช็อตนั้นนะพี่รู้สึกว่ามันต้องเป็นความรู้สิ่งนั้นขอโทษด้วยนะคะมันอาจจะเข้านิดหน่อยนะเสียงดังพอดีปิดเทอมค่ะไปกันแล้วก็แบบว่าเสียงดังแล้วจะพูดอะไรสติพี่หลุดเลยเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่ภาพลังเมื่อกี้มันไม่ใช่นัดนะก็แต่พี่จังหวะนั้นพี่ชอบน้ำตาลมากเลยเพราะพี่รู้สึกว่าต้องเป็นช็อตที่ตัวน้ำตาลนะเจ็บปวดมากเหมือนไม่อยากเสียไปหรือเปล่าแบบเข้าใจป่ะแบบโกรธแบบว่าเหมือนแบบมันเหมือนแบบคิดหลายๆอย่างในหัวแล้วก็ร้องออกมาแบบร้องรู้สึกว่าความร้องการร้องไห้ตรงนั้นอ่ะมันดูเจ็บปวดมันดูแบบโอ้ยเจ็บอ่ะแล้วพี่ยังมัวแต่มองฟิล์มใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ได้โฟกัสน้ำตาลมัวแต่มองคือว่าเราเห็นแล้วว่าแบบน้องฟิล์มแบบเขาแบบร้องแบบร้องแบบเหมือนไม่อยากเสียคนนี้ไปอ่ะแต่คือน้ำตาลแบบร้องแบบเชื่อแบบนอนนิ่งแต่ร้องน้ำตาแบบไหลเป็นสายแบบโหโคตรเจ็บเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เขารู้แล้วว่าที่ตัวเมย์รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ใครนะอุ่น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 ชื่ออะไรวะไอ้อุ่นโอ้อุ่นโอ้อุ่นจะอุ่นแล้วชื่อเยอะเยอะจริงหรือว่าเมย์รู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่อุ่มก็เลยแบบโอ้นี่เป็นไงทุกคนตื่นเต้นอยากดูอยากดูแล้วเราไปเรื่อยๆใช่พี่ชอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆนะมันเข้าใจง่ายว่าเขาต้องการสื่ออะไรและมันสนุกในการเดาว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจริงเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกแบบว่าอยากเดาไปทุกอย่างเลยใช่
ช่วงนี้จิมเอ็มเขาก็อินกับเรื่องสายตรงสายตาตามองไม่เห็นอยู่นะตั้งแต่ร้านทวายไลท์เลยนะพี่ว่าทำถึงอีกเรื่องแน่ๆเลยอ่ะเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาต้องทำกันบ้านมาดีมากๆพูดนี้ซินดราม่าแบบว่าแม่เป็นห่วงก็เลยจ่อปากอยู่เลยทุกคนขอโทษที่เสียงเบานะคะเพราะเสียงมันงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มปุ๊กิ๊บพอดีน้องเป็นคนที่งุ้มงิ้มทุกคนนั้นไม่ได้แบบว่าแกล้งนะคะเพื่อให้เสียงมันเข้าต่ออยู่ก็จะบอกว่าน้ำตาพี่น้ำตาลกับฟีนเนี่ยเขามีแบบว่าเคมีที่แบบเวลาส่งสายตาแล้วมีดราม่าแบบเวลาดราม่าหนูแบบมันอินนะมันตั้งแต่ก่อนเขามาคู่กันอยู่แล้วอะคือเขามีฝีมือทั้งคู่อยู่แล้วอะทุกคนทุกคนก็จะฟีลแบบอะไรแล้วพี่พูดตามตรงตอนแรกอะคนก็จะมองแม้แต่น้องก็พูดเองว่าคนอะอาจจะมองว่าลุคน้องฟิล์มอะดูแมนแมนใช่แล้วแบบเอ้ยทำไมเอาน้ำตาลมาเล่นคู่กับฟิล์มแบบดูลุคแบบแมนแมนชนกันหรือเปล่าเลยแต่คือเปิดมาพี่ไม่เห็นถึงความแบบคือฟิล์มคือหวานสวยดูแบบบางดูแบบใช่ดูเป็นอย่างไอ้เต้าตัวเล็กตัวน้อยอะคือยังไงก็อินอ่ะพี่บอกเลยคือดูแค่นี้ก็คืออินแล้วพี่ชอบแบบพี่ชอบอะไรแบบเนี้ยน้ำตาลอ่ะเท่มากเลยอ่ะรู้ป่ะช็อตนั้นแต่พี่ยั้งปากเดี๋ยวทุกคนแบบว่าแซวพี่มันจะมีช็อตนึงที่น้ำตาลเปิดมาตอนน้ำตาลนั่งกับเพื่อนอ่ะอ๋ออ่ะเห็นแบบที่ใส่เสื้อดำที่นั่งกับเพื่อนว่าแบบสรุปมึงชอบหรอไอแบบอะไรสักอย่างอ่ะจูบแล้วรู้สึกหรอเลยพี่แบบนี่แหละมีช็อตนึงที่แบบนั่งชันเข่าด้วยเออแบบนี่แหละยิ่งทุกคนเข้าใจป่ะว่ามันไม่ใช่การที่ทำให้ดูแบบแมนอะทุกคนเข้าใจใช่ป่ะแต่มันเป็นการที่คือผู้หญิงเราก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วคือพวกเราก็แต่งกันเป็นปกติแหละอะไรสไตล์เนี้ยแต่คือน้ำตาลใส่แล้วมันมีออร่ามันเป็นอินเนอร์ออกมาแล้วเราแบบเฮ้ยถ้าเราแบบเดินผ่านมันจะเขินอะตอนนี้เราต้องมองอะคาแรคเตอร์มีความแบดบอยออกมาคือทุกคนบอกเลยนะว่านัดกับยุ้ยอ่ะไม่ใช่สายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สาย GL แต่ว่าคู่เนี้ยเป็นหนึ่งคู่ที่พี่อ่ะเป็นคู่หญิงที่พี่สนใจมาตั้งแต่แรกรู้สึกว่าที่ใช่ที่พี่เล็งว่าแบบน่าสนใจคือพี่ชอบความสามารถด้วยหนึ่งแล้วพี่ชอบเคมีเวลาอยู่ด้วยกันคือพี่อ่ะเห็นเขาไปเขาเรียกว่าอะไรว่ามีแบบเวิร์กช็อปในการที่แบบให้น้องฟิล์มแบบมองไม่เห็นอ่ะแล้วก็ฝึกอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกมันน่ารักอ่ะแล้วเห็นแบบเวลาไปร่วมรายการกันหรืออะไรเงี้ยก็น่ารักอ่ะมันมีเคมีความที่แบบเล่นกันแล้วมันดูน่ารักมันดูมุ้งมิ้งอ่ะใช่ดูยังดูแล้วพอไปตามหลังๆก็เลยเนี่ยรอคู่นี้อยากดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องเก่าๆคือแบบว่าเราก็ตามไม่ทันเราก็แบบว่าเราก็ไปตามนิดๆหน่อยๆแต่อันนี้คือแบบมันเพิ่งมาเราอยากดูแบบสดๆใหม่ๆอย่างเงี้ยรอดูเต็มๆก็เลยจะรอดูใช่เมื่อกี้เหมือนแอบเห็นเหมือนมีคู่กับปุกกับไซซีใช่ใช่มันเห็นไซซีแวบๆอันนั้นคือเขาคู่กันไหมคู่แหละใช่ไหมพี่ว่าน่าจะแฟนกันแหละเหมือนมีอะไรซัมติงนะย่าเขาจุดหน้าผากเลยอะรู้ว่าเป็นตำรวจใช่ไหมตำรวจเป็นตำรวจแต่ก็มีความร้องไห้อะไรน่าจะทะเลาะอะไรกันด้วยเลยอ้าวหรอใช่เหมือนเห็นไซซีร้องไห้อยู่นะอ้าวหรอคือเรื่องนี้น่าสนใจหมดเลยทุกคนเอาไปว่าเราชอบก็หวังว่าจะได้ดูได้รีแอคละกันใช่คอมเมนต์มาเยอะแฟนซัพพอร์ตละกันสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเคยเห็นหรืออะไรเงี้ยนัดว่านัดแนะนำนัดว่าเรื่องนี้คือดีเขาจะหาว่าพี่ลำเอียงไหมเนี่ยทำไมอ่ะก็มันชอบอ่ะเข้าใจฟิลบ้างเพราะมันเป็นศิลปินที่เราชอบเราติดตามผลงานมันก็ไม่แปลกเอาพี่ทุกคนคือนัดอะนัดบอกเลยนะว่าหญิงเนี่ยนัดแบบว่าไม่ก็คือดูปกติคือแบบว่าไม่ได้แบบคือเป็นคู่ที่พี่ว่าพี่น่าจะติดตามเยอะที่สุดละมั้งคู่คือเราแค่รู้สึกว่าเคมีคู่นี้มันดีไงเราก็อยากเห็นและนั้นก็ฝีมือด้วยแหละเนาะทุกคนจริงอยากดูจริงๆฝีมือการแสดงของทั้งคู่อ่ะอันนี้คือเรียกว่านักแสดงอย่างแท้จริงเห็นปะคือไม่ว่า2คนนี้จะไปเล่นคู่กับใครอะไรยังไงก็ได้แล้วอาจจะมีคู่จิ้นอื่นอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเคมีมันลงตัวพี่เลยรู้สึกพี่ชอบเลยแบบนี้คือเขาแบบว่าเป็นนักแสดงจริงๆเคมีสาธารณะเวอร์ชอบรอดูเลยเรื่องเต็มเต็มแมสอ่าพี่เจ็บแล้วเนี่ยรอดูนะคะว่าเรื่องนี้พี่นักเขียนบทอีกหรือเปล่าอุ้ยเรื่องนี้อาจจะเดายากอยู่นะเนี่ยโอเคประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องแสนดีมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราเนาะถ้ามีแบบว่าคอมเมนต์เยอะๆเผื่อเราจะได้แบบรีแอคนะซัพพอร์ตกันด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า